ยสงสัยไหมน้ำพริกเผาสูตรชาววังกับชาวบ้านเครื่องจิ้มคู่คนไทยต่างกันยังไงมาดูกันจากบันทึกของมุมหลวงเนื่องนินาริตที่ตัวจากวังสวนสุนันทาเผยรสชาติต้นตำรับไว้ว่าจะแตกต่างจากสูตรอาหารในวังต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษสำหรับเจ้านายเพื่อเปิดฝาออกมักพบน้ำมันลอยหนาซึ่งสูตรแบบนี้ในวังจะเรียกว่าน้ำพริกผัดพอเมื่อตำเขาผสมเรียบร้อยแล้วต้องเอาใส่กระทะผัดขณะตำจะใส่กากหมูเล็กน้อยพอนำขึ้นผัดน้ำมันจึงออกมาจากกากหมูเป็นน้ำมันลอยในวังใช้เป็นเครื่องว่างของเจ้านายเล็กๆเก็บได้1เดือนส่วนน้ำพริกเผาในวังไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับน้ำมันใช้พริกแห้งบางช้างเม็ดใหญ่ๆจากนั้นนำมาล้างนำเม็ดออกใส่กระด้งตากแดดให้แห้งปอกหัวหอมเล็กหั่นฝอยตากแดดให้แห้งกรอบหั่นกระเทียมหัวเล็กไม่ต้องปอกเปลือกหั่นขว้างหัวใส่กระด้งฝัดเอาเปลือกบางๆปลิวออกไปแล้วตากแดดให้แห้งเมื่อ3อย่างแห้งดีแล้วจึงนำมาแยกกันคั่วให้แต่ละอย่างกรอบโดยใช้ไฟอ่อนๆแยกตำแต่ละอย่างให้ละเอียดนำมาใส่แล้งและกรองอีกทีจะได้ละเอียดแบบยานัดจากนั้นนำทั้ง3อย่างมารวมกันในหม้อนำกุ้งแห้งโตๆมาป่นเป็นปุยแล้วใส่ลมลงไปตามด้วยน้ำปลาดีชั้น1เหยาะน้ำตาลทรายเล็กน้อยเท่านั้นไม่ให้ออกหวานพอเย็นแล้วก็ตักใส่ขวดโหลเก็บไว้สูตรนี้สามารถเก็บได้เป็นปีไม่มีน้ำมันที่จะทำให้เหม็นหืนอยากรู้เคล็ดลับความอร่อยเพิ่มเติมพร้อม8เวิร์กช็อปเด็ดจากเชฟดังและ20ร้านสุดปังต้องมางานนี้ Upskill Thailand 2023ถึงรถถึงชาติวันที่26-28พฤษภาคมนี้ที่มาติชน Academy นะคะ